ายหลังที่ทั้งการแขวงบ่อแก้วของลาวและแขวงเซี่ยงไฮ้ของไทยได้อนุมัติให้มีการเปิดด่านชายแดนเต็มรูปแบบโดยการเดินทางผ่านขั้วมิตรภาพและทางเรือเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจในเมืองต่างๆตามชายแดนของทั้ง2แขวงที่เคยยุ่งยากย้อนการระบาดของเชื้อโควิด-19ก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความดีใจของผู้ประกอบการชาวไทยและลาวกำลังเปิดชายแดนก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะพวกลุงก็มันเป็นแบบอาชีพแบบนี้ละเราก็เริ่มฟื้นตัวละ3ปีไม่ได้ออกไปนะค้าขายนี่ก็เริ่มจะเปิดชายแดนแล้วจนดีใจใจชื้นมาหน่อยเศรษฐกิจก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอเปิดชายแดนแล้วก็ไปมาหาสู่ก็ได้โอเคอยู่พวกฝั่งลาวก็มาซื้อผักซื้ออะไรซื้อฝั่งเราตลอดอ่ะเมื่อก่อนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็โอเคเริ่มลงแล้วสั่งของสั่งผลไม้สั่งอาหารทะเลของทะเลไปพรุ่งนี้ถ้าเปิดมันก็ดีอยู่กำลังเริ่มเปิดพวกผมก็2ปีกว่าแล้วไม่ได้วิ่งตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนึงอ๋อจากโควิดครับจากโควิดเนี่ยก็เริ่มถ้าก็เปิดเป็นด่านสาขาย่อยอะไรพวกนี้เราก็โอเคกันอยู่ช่วงโควิดก็ตายหมดไปไหนไม่รอดคนขับรถซี่รถถูกยึดไปหลายคันละแต่ช่วงนี้ก็พอจะฟื้นมาบ้างเหมือนว่าพอมีนักท่องเที่ยวมีผู้ใช้สัญจรใช้การคมนาคมใช้แท็กซี่ใช้เกี่ยวกับการเดินทางใช้รถสาธารณะก็ขึ้นครับช่วงโควิดเนี่ยช่วงเข้าวาเลยช่วงนี้นะครับนี่ละเปิดด่านด้วยเปิดด่านเลยตอนนี้เขาจะเปิดท่าเรือบัสด้วยมาเปิดท่าเรือบัสด้วยแต่สภาพเขาเปิดได้เดือนกว่า2เดือนนี่แหละนี่พูดกันขึ้นมาเยอะลาวก็มีพลังก็ได้ก็มีเกี่ยวกับการเปิดด่านนี้แม่ค้าชาวลาวอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเขตดอนซาวเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วก็ว่าว่านางรู้สึกดีใจย้อนเริ่มมีนักท่องเที่ยวข้ามไปซื้อเครื่องของเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปิดก็ดีขึ้นแล้วเนาะยามนั้นในปี2ปี4เดือนเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วในเปิดห้างคือเก่าถึงแม้ว่าการเปิดด่านชายแดนนี้จะเฮ็ดให้ธุรกิจด้านการค้าขายและการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่ภาคธุรกิจห้านอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะอยู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วก็ยังยุ่งยากคือเก่าแม่ค้าห้านอาหารอยู่เมืองห้วยทรายกล่าวว่าแต่ก่อนบ่มีพยานนั่นนี่ก็มันก็ว่าเรื่องการธุรกิจเนาะการค้าขายมันบ่ปัดได้แล้วก็บ่เฮ็ดนักท่องเที่ยวหลายจากกับคนจีนที่ว่าส่วนป่วยก็บ่ได้เฮ็ดส่วนมะม่วงบ่ได้เฮ็ดคนนอกก็มีรายได้เกินนะมันก็ลดลงบ้านนอกบ้านเขตนอกเขตหน้ามาหาเป็นกรรมกรของเขาก่อค่าเครื่องกระมวลเดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนไปกับค่าเครื่องกระบ่มวลยังกระบ่มวลปัจจุบันถึงแม้นว่าทั้งการทั้ง2ประเทศจะเปิดด่านชายแดนแล้วแต่ส่วนใหญ่ตามที่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีได้ลงพื้นที่สอบถามไปตามเขตต่างๆทั้งไทยและลาวนั้นผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆก็เว้าคล้ายคือกันว่าคนลาวยังเดินทางท่องเที่ยวและสั่งเครื่องของจากฝั่งไทยน้อยอยู่หากเทียบใส่ระยะก่อนทางนี้ก็ย้อนค่าเงินกีบยังตกต่ำเศรษฐกิจลาวยังบ่ทันฟื้นตัวเฮ็ดให้คนลาวจำนวนหลายต้องได้ระมัดระวังในการสั่งซื้อเครื่องของจากทางฝั่งไทยไปขายและเมื่อสั่งแล้วก็ย้านว่าจะขายบ่ได้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของลาวยังบ่ทันฟื้นตัวเถื่อ